สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับวันนี้ผมก็จะทำรีวิวนะครับของตัวใหม่2ตัวนะก็คือตัวคาร์ดนะที่ว่าช็อตมาสตันนะครับ25วินะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เมคพิทนะผมจะรวมนะเมคพิทวันนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าผมจะรีวิวตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็เก็บเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็ไปดูคาร์ดนะก็คือ4ดาวนะตัว4ดาวหรือ5ดาวอ่ะตัวนี้นะครับนี่นะครับคาร์ด5ดาวนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับที่จริงนะครับตีตั้ง 600,000 นะครับมันผมชอบที่ว่ามันไฟฟ้าดูดครับไฟฟ้าดูดครับทำให้ตีธรรมดานะครับตีแรงความแรงปกตินะครับแต่ว่าทำให้ศัตรูหยุด25วินะครับซึ่งเป็นท่าที่ดีมากนะครับใส่ตัวนึงที่ผมจะรวมนะวันนี้ก็คือตัวเมฆพิษครับก็พยายามนะทำให้ได้นะก็อยากได้เมฆพิษมากนะครับไม่รู้น่าจะรวมได้นะก็ผมยังไม่พอนะที่จริงมีอันนี้แค่อันเดียวนะครับโอเคครับแต่ว่าผมมีตัวนี้ตัวนึงนะคาร่านะซึ่งมาอัปเกรดได้นะครับเป็นตัวเมฆพิษนะครับแล้วมารวมพอนะครับโอเคนะครับก็ไปดูกันเราเอาไปก่อนนะครับเราตังนี้นะครับ success ครับโอเคก็ไปเพิ่มระดับกันนะครับนี่นะครับเอาละครับ1ตัวก็อยากได้ตัวเมฆพิษมากนะพ่อมันน่าจะแบบดีหน่อยนะที่จริงก็มีอีกตัวหนึ่งผมอยากได้คือตัวสโลนะแต่ว่าดูไปดูมาแล้วมันแบบเก็บ80นะครับก็เอาตัวอื่นเอาไปปั๊มนะครับโอเคให้มันเต็มนะครับ success นะครับโอเคเต็มแล้วนะครับเท่าไหร่800,000นะครับแต่ว่าผมก็จะไปกดนั่นก่อนนะครับอะไรวะไปเอาก่อนนะครับไปเอาก่อนเอาอะไรสะสมนะครับก่อนนะครับไม่รู้ได้ตัวอะไรเพิ่มอะไรกันเยอะขนาดไหนไม่แน่ใจครับลืมแล้วนะครับผ่านหมดแล้วนะครับเฮ้ยตัวนี้ผ่านมาแล้วนะครับอ๋อผ่านไปแล้วก็ได้นะครับตอนไม่มีอยู่ไม่มีก็แล้วก็ได้นะก็ยังได้ครับถ้าเคยมีแปลว่าได้แล้วนะครับเคยมีนะโอ้ยแย่โอ้ยแย่นะครับอ้าวต้องรออีกขั้นหนึ่งเหรออ๋อเดี๋ยวเราจะรวมอีกขั้นหนึ่งต้องโอเคโอ้ยแย่โอ้ยแย่โอ้ยแย่โอเคนะครับต้องรวมอีกขั้นหนึ่งนะครับเราหวังว่าน่าจะได้นะครับไหนล่ะจะได้แล้วครับเมคพิทครับจะเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากสำหรับเมฆพิษครับไหนล่ะมาแล้วครับตัวนี้นะครับไปอัปเกรดกันเราหวังว่าจะมีของพอครับไอ้บ้าไอ้นิดเดียวเท่านั้นนะไม่พอไปเก็บก็ได้วะก็ไปดูกันนะครับว่าถ้าตัวนี้จะดีขนาดไหนครับสำหรับตัวดีเจคาร์ดครับไม่พอซื้อได้ไหมไม่พอซะงั้นนะครับโอเคนะมาครับไรมากครับไม่พอไม่เป็นไรนะคุณร้องไห้เล็กๆน้อยๆนะนะครับไปดูกันนะครับตรงนี้ได้ของไหมโอเคมีตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคก็เพื่อนคาคาไปนะครับคุณคาคานะครับกาก้านะครับกูกาก้านะครับสุดยอดนะกาก้าเวลขึ้นไวมากนะผมไม่ได้เล่นบ่อยนะครับช่วงนี้นะเมื่อยนะเริ่มราดูนะครับก็กูกาก้ามาช่วยนะกาก้าเทพมากแน่ๆนะครับง่ายมากครับน่าจะเทพปาโต้ไปนะครับปาโต้ปาโต้อะไรนี่ครับดีครับไฟเรียบร้อยเลยนี่พอมีสามเท่านะยากมากถ้ามีมาร์คมือจับกระจายสามเท่าก็จะสามารถผ่านได้ง่ายดายนะใช้ของหมดนะครับจริงผมเลยใช้ของจนหมดเลยครับไม่คิดอะไรมากนะครับดีกว่าไม่ผ่าน
ได้เลยทันทีแล้วว่าจะไม่พอซะแล้วไปเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนล่ากันนะเป็นตัวไม่ผิดยังไม่ได้ดูเลยตัวสตันนะครับลืมไปผมลืมดูเลยนะครับกาเจ้าไอ้นี่อย่างเดียวนะครับโอเคนะอัปเกรดโอเคอัพได้แล้วนะครับดูดิสกิลสกิลแม่บทคาร่าในภาคเพลงนะครับทักษะใหม่เมฆพิษนะครับอยากรู้นะว่าเมฆพิษทำอะไรได้นะครับต้องไปดูนะครับโอเคปล่อยโจมตี 300% ทำลายพื้นที่ต่อวินาที9วินะครับแปลว่าทั้งหมดเท่าไหร่27เท่ามันสุดยอดจริงๆนะครับทำลายพื้นที่9วินะครับแล้วโดนสเปรชด้วยนะครับยอดมากอัพก่อนอัพก่อนยอดตรีปัดเซตเฉยลืมแป๊กเลยนะครับไม่มีให้อัพอัพหรอกตีแรงเท่าไหร่ละ600,000นะครับแล้วมันจะตีเท่าไหร่600,000 27เท่า10กว่าล้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยอันนี้ไปอัพอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บเร็วไปเรื่อยๆนะครับก็ไปดูกันนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับคาร์ดกับแม่มดนะครับไปดูกันสำหรับตัวนี้ผมก็ใกล้เต็มแล้วนะครับตีเท่าไหร่อายุทอร์นาโดครับ35เท่านะครับไปดูใหม่ตรงนี้เท่าไหร่นะ3คูณ9 27เท่านะครับ27เท่านะแล้วโดนสเปรชด้วยนะครับบางนั่นมัน35เท่ามันได้เยอะกว่านะเนี่ยโอเคครับลองเบด่านประมาณ170ครับประมาณ170นะไม่น่าต้องใช้อะไรมากนะก่อนก็ต้องอัพเต็มก่อนครับก็ปล่อยไปตัวนึงนะครับสำหรับตัวเข้าไฟฟ้านะดูนะครับเสียอย่างเดียวนะตัวคางตัวนี้มันต้องตีประชิดนะครับต้องตีประชิดใช่ไหมนี่นะครับช็อตแล้วนะครับคาง25วินะครับยิงทบายเป็นแบบนี้นะครับยิงสายฟ้ามาจากข้างบนหัวนะครับดูตัวคิดดิเออนี่พิษครับเลือกจะตีขนาดไหนครับเอาติดพิษเอาติดพิษครับเฮ้ยแทงไม่ได้บอกมาเดี๋ยวตัวนี้ไปแทงนะเพราะตัวนี้พลังเยอะนะประมาณ20กว่าล้านใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเยอะมากรู้แค่อย่างเดียวว่าเยอะติดพิษก็ไม่พิษมันก็ไม่กระตุกสไปร์เท่าไหร่นะมันสไปร์ไกลๆหน่อยพิษไกลๆหน่อยจะดีมากร้อยด่านนึงครับประมาณน้อยกว่านี้หน่อยประมาณ104ไปดีแล้วแปลลี่ไปกระถางเหรอคิดว่ากลัวเหรอกระถางอย่างเงี้ยอย่างนี้กระถางเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะตัวเองถือมาแล้วครับรู้สึกว่าตั้งแต่ตัวพวกนี้มาจะทำอะไรได้อย่างง่ายดายนี่ก็ดีนะไปมาอัพเลเวลนะครับด่าน150ครับด่านที่ไม่มีคนติดนี่แหละดูนะครับอีกรอบนึงนะครับตัวช่อไฟฟ้าไม่มีอะไรมากนะแต่เสียอย่างเดียวมันต้องไปประชิดครับแล้วพลังน้อยนะครับถ้าสมมติไปด่านเยอะๆนะครับช่วยสู้อะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เลยนะว่ามันเดินไปมันก็โดนติดแคมทีเดียวตายแล้วนะครับดูนะครับมันจะแรงแค่ไหนอ้าวคิดเผื่อมีตายเลยครับมาแล้วคิดนะครับโอ้คิดไกลอยู่เนี่ยจะได้ผมว่าดีนะตัวนี้ใช้ได้ครับแม้ว่ามันจะตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับเทียบกับตัวนี้ดูตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้ทำไมมันบุกมาแล้วทำไมมันบุกมาแล้วตัวไหนตัวหนึ่งลูกโอเคครับไม่ยั้งเลยเว้ย
ึ้นดูความไกลนะว่าตีไกลขนาดไหนครับค่อนข้างไกลครับยังค่อนข้างไกลไกลไกลเท่ากับคนที่เสือนะครับไกลแล้วไกลเท่าคนที่เสือนะครับไกลไกลน้อยกว่านี้รวมแล้วก็โอเคนะผมว่าจะได้นะตัวไม่คิดจะต้องเอาให้เต็มครับถ้าแบบให้เต็มจะตีสักประมาณล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ติดคิดด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับไปดูสแต็กใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับดูสแต็กกันใหม่นะครับสแต็กว่าค่าประมาณนั้นครับใช้แร่พันหนึ่งตีสไปร์ชับพลัง2.6 ล้านพลังน้อยเหมือนกันนะครับโดนตีให้เราตายนะครับแต่ว่าตีช้ามากนะแปลว่าพิษจะแรงมากด้วยนะครับจริงครับ600,000นะถือว่าแรงนะมีแค่เร็ว55เองนะถ้าเร็ว80ก็น่าจะประมาณสักเกือบล้านแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะเต็มแล้วนะเร็ว60ครับ DJ Card นะก็ตีประมาณ 600,000 ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าพวกนี้ถ้ามาสเตอร์นะเก่งตัวนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามาสเตอร์ก็เก่งตัวนะมันตี1.7 ล้านนั่นแล้วเรื่องนี้ตีแต่เมื่อไหร่วะ3.7ยอดแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันตี1.7 ล้านมาตั้งนานแล้วมี 500,000 200,000 นะเอาเต็มแล้วหรอเลเวลออกครับใช้ตัวอื่นนะครับเอาเก็บเวลนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วนะสรุปนะครับสรุปนะครับคาร์ดนะครับก็ดีนะครับก็มันก็สตาร์ทนะครับแต่ว่ามันต้องเดินไปประชิดแล้วมันตีนะครับแล้วก็ช้าด้วยนะกว่าจะเดินไปถึงนะครับถ้าสมมติเจอแบบด่านเก่งๆนะครับตายก่อนนะครับแต่ว่าตัวเมคพิษนะครับอาจจะได้ใช้ประโยชน์นะครับอาจจะคุ้มนะครับที่จะใช้ลงนะครับเพราะว่าผมดูแล้วนะน่าจะได้การอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราไปใช้ภูมินะครับโอเคนะวันนี้ก็จะไปเล่นเก็บอะไรวะนิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับเก็บต่อสู้ครับเล็กน้อยนะครับนี่นะเอ้าสู้เรานี่หว่ารอบนึงนึกว่ายังไม่สู้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็สู้ไปเถอะนะครับอีกรอบนึงแล้วก็ไปตีเพื่อนอีกรอบนึงนะก็พอนะวันนี้ต่อก่อนรับวิ่งไปรับไฟฟ้ามาเลยช็อตไฟฟ้าเลยนั่นแหละยอดสุดยอดกินแล้วไปไปตกแต่เรากลัวไหมกลัวไหมเราไม่กลัวนะครับกลัวเหรอยิงไฟฟ้าไปกลัวเรียบร้อยยิสอย่างง่ายดายโอเคนะก็ไปตกตีเพื่อนรอบนึงนะครับเอาภูมาใช้นี่แหละครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมตีเพื่อนรอบหนึ่งเพื่อนนั่นเลยที่186แล้วนะครับอะไรมาวืด190แล้วกันนะคนติดเยอะดีนะครับนอนเซนนะครับหรือปิยะนันดีนอนปิยะนันดีกว่านะครับคุณปิยะนันนะครับไปแล้วโอ้โหตี1.5 ล้านนะเนี่ยโอ้พเนจรมีท่าเรียกพเนจรยังไม่มีนะครับนี่อะไรเพลงมันแพนพิฆาตครับตี15เท่านะครับเคใช้ได้เคซิมโบน่านะครับใช้ได้เจอเอ็ดเวิร์ดสู้ได้ไหมลองอาจจะสู้ไม่ได้นะแต่ว่าก็ลองก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับของเราก็เก่งครับตัวของเรานะกูลืมว่าเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยไปรับก่อนนะไปตัวช็อตไปตัวนึงครับกันไว้นะครับน่าจะยังชนะได้นะครับโอ้โหไม่ใช้อะไรมาดักก่อนนะครับเอ็ดูไปลูกผีดดูสิว่ามาดักมาดักเราจะติดคิดหรือเปล่าไม่ติดคิดนะก็ใช้คิดต้องใช้คิดหลังมาดักครับติดคิดแล้วสิคิดแล้วสิชี้ชี้เจอผีเดียวนี่เลี่ยงหมดเลยนะพวกนี้นะเซตเราแบบนี้เยี่ยมหมดแน่ๆสบายนะครับหนักมากครับ
าแกล้งเด็กนะครับพูดง่ายๆครับผมด่านหนึ่งแล้วกันอีกด่านหนึ่งไวเกินนะครับไวเกินต้องไปสู้กับพวกเลว2ลบด่าน200กว่านะครับว่าพวกนี้มันจะเก่งนะครับนี่มาแล้วนะครับเท่าไหร่ดี200แล้วกันนะครับคนติดเยอะดีนะครับคาเมนไรเดอร์ไม่กล้าสู้เลยเจอระดับมาสเตอร์ขึ้นมานะครับประพันพรครับประพันพรดูซิมีตัวอะไรบ้างโอเรเน่โอ้โหตี3ล้านเลยเอาเรเน่จอมพลังตี3 500 37ครับนี่ไม่เท่าไหร่พลังเท่าไหร่เมื่อกี้เราทันเดอร์มันอัพได้เพลงหมัดพิชฆาตมันอัพได้มันไม่อัพหรอลูก KSM โอ้โหโอ้เย็นลูกโอเคครับมีหน้าตีนะครับหน้ารองครับเพื่อนก่อนนะนั้นไปเรานะครับผมก็กลับมาจากครัวตอนนั้นค่อยถักต่อนะสำหรับเกมไลน์เลนจ์ออกมาแล้วเจอไฟฟ้าช็อตเข้าไปอะไรจีบที่เข้าไปเป็นอย่างไรมากเจอตัวเราครับเดี๋ยวเจอคอนาโดครับเราครับทำไมเยอะจังทำไมเยอะจังก็เก่งเหรอนะเก่งเหรอเยอะเว้ยเยอะเว้ยนั่งด้วยนั่งปัดไปปัดได้จบไปท่าพีใส่เลยลูกเมื่อกี้นะครับทีเดียวเที่ยงนะครับถ้าไม่มีเมื่อกี้นะอาจจะแพ้ก็ได้นะครับพิษใส่เข้าไปอีกครับสามพิษซ้อนครับไม่เร็วนะครับเราควรจะได้เพราะว่ามันดีอ่ะคือมันตีจากไกลๆนะครับถึงมันจะไม่แรงมากแล้วมันเป็นดาเมจไปเรื่อยๆนะครับได้ yes จะชนะมาได้ครับด้วยคุณนันมาช่วยครับแล้วก็ทอร์นาโดไปรอบหนึ่งนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับอันไหน see you again ครับ the next one ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ